ลับมาพบกับพลอยหญิงสาวผู้งดงามแล้ววันนี้อีกแล้วนะคะซึ่งรอบที่แล้วเรามาโคราชกันเพื่อสัมผัสด้วยใจแล้ววันนี้เราก็จะไปโคราชโคราชกันเที่ยวเพลินกันต่อที่โคราชค้นหาแพชชั่นในการสะสมของเก่าสัมผัสแมวพื้นถิ่นตามตำราโบราณพาหลงรักเสน่ห์แห่งผืนผ้าไหมพื้นเมืองปิดท้ายด้วยการลองลิ้มเมนูผัดหมี่ที่เมื่อมาถึงโคราชจะพลาดไม่ได้ในไซซีอิ่งเที่ยวนอกทาง